เดี๋ยวครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรายการโชคไพศาลชาแนลนะครับนี่พามาเบิ่งการทำรางอาหารนะครับทำรางอาหารให้วัวรางหญ้านะครับป้องกันการเหยียบนะครับมันเหยียบมันขี้ใส่มันก็ไม่กินนะครับนี่เรายกขึ้นประมาณ30เซนนะครับยกขึ้นมาแล้วครับมาแล้ว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 โอ้ดีเว้ยมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วอ๋อแสบไรแสบไรแสบไรทดสอบรางหญ้าครับทำเสร็จใหม่ๆนะครับนี่อยู่ในขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์นะครับก็จะใช้ขอนไม้นะครับขอนไม้เก่าที่อยู่ในนาที่ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์เนาะเรามาประยุกต์ใช้นะครับเป็นเสารางนะครับรางอาหารสัตว์นะครับเป็นเสาที่ทิ้งไว้หลายปีแล้วนะครับเสาไม้น่าจะทนพอสมควรนะครับไปตัดประมาณเมตร30นะครับเมตร30ฝังลงไปนะครับเสาไม้นะครับตอนนี้ค่อนข้างจะทนอยู่นะเสาหลายปีเสาเป็นหล่อนมุ้งตะข่ายนะครับมุ้งลวดตะข่ายความยาวนะครับความกว้างประมาณ120นะครับ120เซน120เซนติเมตรความกว้างนะครับส่วนความยาวนะครับความยาวประมาณม้วนนี้ประมาณ10เมตรนะครับประมาณ10เมตรตัดไม้ยูคานะครับไปทำรางอาหารสัตว์นะครับก่อนนะครับไม้โยคาเสาฝังไว้แล้วนี่ทำคานดึงระหว่างเสานะครับเสาต้นแรกกับต้นสองเนาะทำคานดึงนะครับนี้นะครับเราจะพร้อมใช้ตะข่ายนะครับทำเป็นรางอาหารนะครับประยุกต์นะครับลองประยุกต์ดูนะครับเป็นตะข่ายสูงประมาณเมตร20นะครับกว้างประมาณ1เมตรนะครับยาวประมาณ10เมตรกว้างประมาณเมตร20นะครับตัวนี้มาดูนะครับอันนี้กำลังทำรางอาหารให้วัวนะครับใช้ไม้ยูคาแล้วก็ใช้เสาจากไม้ในนาเรานะครับ
นี่นะครับทำแบบง่ายๆครับนอนเลยพี่เออเอาสิดีด้วยจะอีกตัวหนึ่งขาดตัวหนึ่งขาดสองตัวสามตัวตัดไม้ไผ่นะครับเป็นไม้ที่เราปลูกไว้นะครับไปใช้งานเนาะต่อไผ่นะครับถ้ากินหน่อแล้วก็ลำต้นยังไปใช้ประโยชน์ได้นะครับตัดไม้ไผ่นะครับตัวนี้เราก็กำลังทำรางอาหารให้วัวนะครับรางหญ้าแบบประยุกต์นะครับใช้วัสดุในท้องถิ่นขุดลุ่มก่อนนะครับตอนนี้ขุดลุ่มฝังเสาแล้วก็ทำคานด้วยไม้ไผ่กับไม้ยูคานะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีตะข่ายเหล็กนะครับตะข่ายเหล็กเป็นตัวรองด้านบนนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับนี่ทำโครงก่อนนะครับใช้ไม้ยูคากับไม้ไผ่ซึ่งหาได้จากในสวนนะครับต่อบนเสาก็ใช้ต่อไม้เก่าๆนะประยุกต์เอาตอนนี้ยาวประมาณ20เมตรนะครับอันนี้นะครับใส่ตะข่ายอันนี้จะเป็นที่รองกันหญ้านะครับนี่นะครับระยะเสาสูงประมาณ30นะครับ30ถึง40เซนติเมตรนะครับกว้างประมาณ1เมตรครับยาวตัวนี้ประมาณกับ20เมตรนะครับนี่ก็เป็นรูปเป็นร่างของมันนะหลังจากใส่ตะข่ายแล้วนะครับเราก็จะใส่มุ้งเขียวเนาะตะข่ายเขียวนะครับกันหญ้าหล่นในทีนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเสร็จนะครับลองเดี๋ยวรอทดสอบเอาหญ้ามาใส่นะครับว่ามันจะได้ดีขนาดไหนนี่นะครับเป็นรางแบบเราประยุกต์นะครับใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วจะทดสอบนะครับเราทดสอบเป็นรางใส่หญ้าหญ้าเกี่ยวมาให้วัวมันจะได้ไม่ทิ้งลงพื้นนะครับนะครับใกล้จะเสร็จแล้วครับรางที่2ยกพื้นประมาณ40เซนนะครับแล้ว 90% แล้วเดี๋ยวรอทดลองเอาหญ้ามาใส่นะครับรังอาหารให้วัวก็เสร็จแล้วนะครับเหลือทดสอบระบบหญ้าไม่กินนะครับอันหญ้าตาตั้มนะครับตอนนี้เกี่ยวมาได้รถหนึ่งทดสอบนะจุดให้อาหารวัวให้อาหารสัตว์นะครับก็ดีเนาะก้มสูงนะครับก็ดีเลยมีวัวน้อยนะครับจุดให้อาหารวัวครับจุดให้อาหารวัว
้องกันการมันเหยียบนะครับแล้วก็ปัญหามันขี้ใส่เนาะถ้าเราวางกับพื้นนะครับแล้วยกขึ้นแบบนี้มันก็จะลดปัญหาในเรื่องของวัวเหยียบนะครับวัวเหยียบหญ้าที่เราเกี่ยวแล้วก็ลดปัญหาเรื่องมันขี้ใส่ด้วยขี้ใส่มันก็จะไม่กินนะครับเสร็จแล้วนะครับขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและก็สวัสดีครับ